สุขปู่ก็มีความสุขดีสบายดีดูแลง่ายดีเหรอฮะโอ้ยมันเบียดเบียนเหลือเกินมันยากมันลำบากเหลือเกินนะมันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นนะมันเป็นพืชเบียดเบียนนะพืชเลี้ยงยากบำรุงยากนี่พืชอ่อนแอนี่คือพืชเบียดเบียนมันเบียดเบียนคนปลูกนี่คนปลูกก็จะเป็นจะตายเอาลำบากลำบากจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำประคบประหงมอย่างนั้นนะคนปลูกก็ดูแลยากยากลำบากพืชอ่อนแอนี่คนปลูกก็จะอ่อนแอไปด้วยคนปลูกก็ยากลำบากไปด้วยเลยนะเนี่ยมันเบียดเบียนคนปลูกนะพืชอ่อนแอนี่เบียดเบียนคนปลูกเบียดเบียนคนกินด้วยนะหนึ่งมันก็จะไม่พอกินเอาเพราะมันอ่อนแอมันลำบากกินเข้าไปก็ไม่แข็งแรงอีกโอ้แล้วตัวเองก็เป็นเบียดเบียนคนปลูกอีกมันเป็นอย่างนั้นนะคือชีวิตมันช่างยุ่งยากเหลือเกินนะพืชอ่อนแอเนี่ยพืชปลูกยากเนี่ยมันเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นมันยุ่งยากชีวิตมันมีความสุขนักเรื่องไงที่มันยุ่งยากเนี่ยมันสุขนักเรื่องไงมันจะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมวิธีช่วยคนติดเนื้อสัตว์ก็ต้องเลี้ยงเนื้อสัตว์ให้มากๆเลี้ยงสัตว์ให้มากๆวิธีซึ่งมันก็ยากยากในการทำขั้นตอนยุ่งยากวุ่นวายสร้างปัญหาเยอะแยะวิธีที่จะช่วยคนมาติดพืชอ่อนแอมากินพืชอ่อนแอเป็นหลักก็ต้องปลูกพืชอ่อนแอให้ได้มากใช่ไหมถึงจะแก้ปัญหาได้ตกลงมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าตกลงมันจะปลูกได้มากไหมล่ะฮะพืชอ่อนแอมันจะปลูกได้มากไหมล่ะมันก็ปลูกไม่ได้มากใช่ไหมแล้วปลูกไม่ได้มากเนี่ยมันจะพอกันกินไหมก็ไม่พอกันกินไม่พอกันกินมันแก้ปัญหาได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้เอ้าตกลงยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ่ะแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมฮะใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันจะแก้ปัญหาได้ไหมกินพืชปลูกยากเหมือนเดิมมันแหละพืชดอนแอกินพืชดอนแอมันก็ไม่พอกินกันแล้วคนปลูกก็ปลูกยากไปเรื่อยก็แย่ไปเรื่อยแล้วคนปลูกจะตายเอาทีนี้เครียดมากเดี๋ยวก็ปลูกได้บ้างไม่ได้บ้างทีนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างได้ก็เครียดตายเหนื่อยตายเครียดตายตกลงมันจะหมดปัญหาใช่ไหมเพิ่มปัญหาไหมเพิ่มปัญหาให้คนปลูกอีกใช่ไหมคนกินก็มีปัญหามันไม่พอกินคนปลูกก็มีปัญหามันปลูกไม่พอแล้วมันลำบากมากใช่ไหมชีวิตจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ลำบากเห็นไหมชีวิตเราถ้าไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตนี่นะมันก็จมอยู่กับความยุ่งยากความลำบากความทุกข์ความทรมานสุดท้ายก็ขาดแคลนไม่เปลี่ยนชีวิตนี่มันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกแล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงเอาให้แก้แบบเดิมเอาหาวิธีปลูกให้ได้มากๆยังไงมันก็ปลูกไม่ได้เพราะมันยุ่งยากมันขาดแคลนมันยุ่งยากมันวุ่นวายมันเดือดร้อนมันจะพอกันกินไหมมันจะแก้ปัญหาสำเร็จไหมสุดท้ายไม่สำเร็จเอาไหมให้จมอยู่กับวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้เอาไหมใครอาสามาเลยจะให้ปลูกพืชปัญญาอ่อนจะให้ปลูกพืชอ่อนแอเลี้ยงผู้คนเป็นหลักมาเลยมาใครอาสามาถ้าคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้อาสามายกมือมาไม่มีใครยกสักคนทำไมไม่เอาฮะที่นี่บ้างทางบ้านบ้างอ่ะเอาไหมให้ทำเป็นหลักเลยไม่ต้องไปไหนกันเลยเอาเป็นหลักเลยมันเสียเวลาชีวิตไหมไปจมอยู่กับการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จเนี่ยไปจมอยู่กับการแก้ปัญหาที่มีแต่เพิ่มปัญหาไปเรื่อยๆเนี่ยเสียเวลาชีวิตไหมเสียเวลาแล้วแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้สุดท้ายมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะมันไปไม่ออกแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้นะถ้าจะเอาอันนี้เป็นหลักเห็นไหมขนาดในจอยพูดถึงสั่นไปสั่นมานั่นพูดถึงตัวแก้ปัญหาไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้อย่างนั้นนะมันก็จมอยู่อย่างนี้ชีวิตถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนนะมันก็จะชนปัญหาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดทีนี้ถ้าเรามากินพืชเลี้ยงง่ายล่ะพืชวรรณะก้าวพืชเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเนี่ยพืชป่าพืชดอยพืชพื้นบ้านเนี่ยเกิดง่ายนี่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายศัตรูพืชไม่รบกวนถ้าเรามากินพืชอันนี้เป็นหลักมันจะเป็นยังไงนะคนกินพอกินไหมพอกินคนปลูกสบายไหมสบายดูแลยากไหมไม่ยากคนปลูกก็ดูแลไม่ยากคนกินก็พอกินแล้วก็แข็งแรงอายุยืนด้วยพอกินด้วยแข็งแรงอายุยืนด้วยก็ได้เหลือแบ่งปันด้วยเพราะมันพอใช่ไหมใช้น้อยมันก็พอมันทำง่ายมันทำได้เยอะก็ได้เหลือแบ่งปันเลยรอดไหมรอดอาจารย์ว่านี่คือทางรอดนะทางรอดต้องเป็นคนวรรณะก้าวเป็นคนจัตตาริสูตรเป็นคนใช้ปัจจัยสี่น้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษใช้อาหารน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษนั้นมันถึงจะรอดนะนอกนั้นมันไม่รอดจริงๆนะยิ่งสิ่งแวดล้อมแย่ไปเรื่อยๆนี่ใครเคยปลูกอะใครมีฝีมือในการปลูกพืชพืชปลูกยากอะพืชอ่อนแอนะเป็นไงแต่ละปีมันปลูกง่ายขึ้นหรือยากขึ้นไปเรื่อยๆมันยากขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆล้มเหลวไปเรื่อยๆนะเดินทางสู่ความล้มเหลวไปเรื่อยๆนะเพราะชีวิตจมอยู่แบบเดิมคุณก็จมอยู่กับปัญหามันเดิมแหละจมอยู่กับปัญหามันเดิมแหละคนปลูกก็จะตายเพราะมันยากขึ้นไปเรื่อยๆคนกินก็จะตายเพราะไม่มีจะกินก็กอดคอกันตายเท่านั้นเองมันคุ้มไหมล่ะฮะชีวิตกอดคอกันตายคุ้มไหมล่ะจมอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะนี่เรื่องใหญ่ในโลกเลยนะตอนนี้อาหารในโลกกำลังขาดแคลนไปเรื่อยๆแล้วคนก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนคนไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีประสบการณ์นี่มีแต่คิดเอาเดาเอาว่ามันจะง่ายอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยปลูกก็ง่ายๆใช้สารพิษยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าปุ๋ยอะไรบำรุงไปเอออย่าเข้าไปจริงๆอ่ะนะหนึ่งมันก็เป็นพิษนั่นแหละอันที่สองนะเข้าจริงๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันแย่องค์ประกอบมันแย่นี่นะเชื้อมันลงศัตรูมันลงแป๊บเดียวก็เจ๊งแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะต่อให้ถูกสูตรคำนวณวิชาการมาเลยแบบวิทยาศาสตร์ใส่ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ามาเลยนี่นะโอ้ยเวลาสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเชื้อราลงอะไรลงแมลงลงเชื้อราลงก็เรียบร้อยแล้วหรือบางทีความร้อนความหนาวความเย็นปึ๊กปักปึ๊กปักมันก็ไม่โตแล้วชะงักแล้วตายแล้วอย่างเงี้ยน่ะหรือมันมีอะไรลงกินก็ว่าไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะเคยเห็นไหมเราเขาใส่ทุกอย่างแล้วมันเปื่อยเคยได้ยินไหมมันเปื่อยไปหมดน่ะนี่ขนาดว่าใส่พิษเต็มที่เลยนะมาทางต่อให้มาทางไร้สารพิษเลยเนี่ยยิ่งมาทางไร้สารพิษเป็นไงเอาต่อให้บำรุงให้ดีอะไรๆพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเป็นไงมันก็แย่เหมือนกันใช่ไหมแมลงลงกินบ้างเชื้อราบ้างอะไรสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนมันก็แย่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นพืชไม่แข็งแรงไปโดนหน่อยก็ไม่ได้หักแตกขาดพังโอ้อะไรก็ไม่รู้นะนี่ต้องหาคนบ่นเรื่องนี้เก่งๆมาช่วยกันบ่นนะนะจะได้ซาบซึ้งนะแต่รู้สึกอาจารย์บ่นยังไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่นะนั่นยังไม่เก่งเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวจะฝึกความเก่งในการบ่นใครมาบ่นช่วยหน่อยนะช่วยกันบ่นหน่อยสิช่วยกันบ่นหน่อยว่ามันยาก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 ใส่ไม้จะมุกเข้าไปอีกมันยา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 กสุดท้ายมันจะกอดคอกันตายจะบ่นยังไงดีให้เข้าใจนะว่ามันผิดทางมันไม่ใช่ทางมันผิดทางแถมเอาไปเอามาเนี่ยต้องไปซื้อเขาตลอดนะเมล็ดพันธุ์น่ะทำเองก็ไม่ได้นั่นน่ะเมล็ดพันธุ์ก็ซื้อเขาตลอดคุณจะบ้าเหรอก็มีคนผูกขาดเอาไปทำเมล็ดพันธุ์ก็มีคนผูกขาดเอาไปทำซื้อเขาตลอดเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ไม่ได้คุณจะบ้าแล้วอยากกินไอ้ที่มันพึ่งตนเองไม่ได้เนี่ยจะบ้าไปถึงไหน